เริ่มจากหน้า48นะคะข้อ1อายุ2เดือนมองหน้าและปากผู้ที่พูดด้วยได้นาน5วินาทีเนี่ยโอเคป่ะคะทีนี้อายุ2เดือนเนี่ยก็คือเด็กนอนหงายใช่ไหมคะแล้วก็ผู้ประเมินก็อยู่ห่างเด็กประมาณ60เซน30ถึง60เซนแล้วก็พูดคุยกับเด็กก็คือถ้าเกิดว่าเขามองเราประมาณ5วินาทีก็ผ่านนะคะอันนี้ไม่น่ามีปัญหาเนาะทีนี้ต่อไป4เดือนเนี่ย4เดือนอุปกรณ์คือกุ้งกิ่งกุ้งกิ่งนะคะก็คือจะนอนหงายก็ได้หรือว่าจะนั่งก็ได้นะคะถ้านั่งเนี่ยคือว่าเราอาจจะจับเด็กนั่งแล้วเราก็เขย่ากุ้งกิ่งข้างๆอย่าให้เด็กเห็น60เซนก็กะเอาสองข้างถ้าเด็กหันมาอันนี้จะต่างจาก DSPM คือ DSPM เนี่ยหันข้างใดข้างหนึ่งก็ผ่านแต่นี่ต้องสองข้างถึงจะผ่านนะคะใช่ใช่ค่ะมันมีองศาไหมคะมันไม่ได้เขียนขนาดนั้นแต่คิดว่าถ้าไม่ให้เห็นนะคะไม่ใช่ไม่น่าจะอยู่ในเขาเรียกอะไรลานสายตา visual field ใช่ต้องอยู่อย่างนี้หน่อยอะค่ะอาจจะอยู่ตรงเนี้ยไม่แต่ไม่ใช่แบบข้างหลังไปเลยอาจจะอยู่แบบใกล้ๆ visual field แต่ให้เห็นเนาะนะคะทีนี้เนี่ยจะใช้เป็นว่าเราอุ้มหรือว่าให้แม่อุ้มแล้วเราก็ไปอยู่ข้างหลังก็ได้นะคะอันนี้ไม่เป็นที่ติดใจนะคะเพราะมันง่ายแหละอันนี้ต่อไป6เดือน6เดือนเนี่ยก็จะมีอุปกรณ์คือมีตุ๊กตาแล้วก็มีคนก็คือเราที่เป็นคนตรวจเนี่ยก็คือเราก็ต้องหันหน้าแบบในรูปเนี่ยนะคะแล้วเราก็กระตุ้นให้เด็กสนใจตุ๊กตาคือถ้าจะผ่านเนี่ยก็คือว่าเด็กนี้ต้องมองทั้งตุ๊กตาและเราด้วยทั้ง2อย่างนะคะประมาณ5วินาที1ใน3ครั้งหมายความว่าถ้าครั้งแรกเนี่ยมองแล้วก็คือผ่านเลยแต่ถ้าเราแบบพยายามพูดคุยแล้วเด็กไม่สนใจอะไรเงี้ยก็เราทำอีกรอบหนึ่งแล้วก็อีกรอบหนึ่งนะคะได้ครั้งหนึ่งก็คือผ่านไปเลยอันนี้กลุ่มที่แล้วถามว่ามันจะมีกลุ่มคนบางกลุ่มเช่นคนหมอที่เขาไม่เล่นตุ๊กตาก็ใช้อย่างอื่นได้ไหมคือเขาไม่เล่นตุ๊กตาคนคิดว่าน่าก็ใช้ตุ๊กตาหมาแมวก็ได้เนาะหมาแมวหมีอะไรเงี้ยก็ได้เพราะว่าจุดประสงค์เนี่ยก็คือว่าให้สนใจใช่สนใจของกับคนที่พูดเพราะงานนี้ก็คือจะเป็นตุ๊กตาอะไรก็ได้แม้กระทั่งในนี้เขาบอกว่าของเล่นสีสันสดใสก็ยังได้อยู่ทีนี้อายุ8เดือนนะคะอายุ8เดือนนี่ก็คือหันตามเสียงเรียกชื่อแต่อันนี้จะไกลหน่อย120เซนเลย120เซนก็ประมาณ4ไม้บรรทัดก็ประมาณเมตรนึงค่ะเมตรนึงนะคะก็คือเม็ดนิดหน่อยก็คือให้เขาเล่นกับพ่อแม่อยู่แล้วเราก็จะอยู่ห่างไป120เซนไซส์ขวาเขาก็ต้องหันทั้งสองข้างถึงจะผ่านนะคะอันนี้นี่ง่ายเนาะผ่านไปเลยนะคะทีนี้ข้อ10เนี่ยข้อ10มันเป็นเริ่มอันนี้จะเริ่มทำตามสั่งก็จะเริ่มจากทำตามสั่งแบบง่ายๆมีท่าทางไม่มีท่าทางเนี่ยไล่ไปเรื่อยๆนะคะแต่ข้อ10เนี่ยมีท่าทางประกอบอันนี้อุปกรณ์คือลูกบอลขนาดเล็กหรือไม่ก็เราให้เขาแสดงท่าอะไรสักอย่างหนึ่งคือเราก็จะบอกเขาว่าคือตอนแรกเนี่ยเราไม่แสดงท่าประกอบไปก่อนถึงแม้ว่าหัวข้อมันจะบอกว่าทำตามคำสั่งง่ายๆเมื่อใช้ท่าทางประกอบได้ยินปะคะได้ยินเนาะแต่ว่าในครั้งแรกที่เราทำอ่ะเราลองแบบยากไปก่อนคือไม่ต้องใช้ท่าเช่นเราบอกว่าหยิบบอลคือเราก็ไม่ต้องใช้เราก็หยิบบอลคือเราก็มีลูกบอลใช่ปะคะโอ้โหนี่เรียงดีมากแล้วก็อย่างนี้หยิบบอลอย่างนี้ก่อนถ้าเด็กไม่หยิบเราถึงจะบอกว่าหยิบบอลอย่างนี้เราถึงจะใช้ท่านะคะแล้วก็ตบมือก็ตบมือคือตอนแรกเราอาจจะยังไม่เราไม่ใช้ท่าแต่ว่าเราบอกว่าตบมือแล้วถ้าเด็กไม่ตบเราถึงว่าทำท่าแต่ว่าไม่ต้องตบอย่างนี้ตบมือทำท่าอย่างนี้เฉยๆนะคะตบมือหยิบบอลไม่มีท่าประกอบก่อนถ้าทำไม่ได้ค่อยมีท่าประกอบนะคะแต่ว่าประกอบแต่ไม่ให้ทำให้ดูใช่แต่ไม่ทำให้ดูใช่ไม่ใช่หยิบบอลให้หน่อยอย่างเงี้ยไม่ใช่อย่างงี้ก็ตบมืออย่างงี้ไม่ได้คือตบมือทำท่าเหมือนจะตบแต่ไม่ตบมันจะเยื้องแต่ไม่เยื้องแล้วก็หยิบบอลก็แค่ชี้ว่าหยิบบอลแต่ไม่ใช่หยิบบอลอย่างไม่ขนาดนั้นนะคะแล้วก็ถ้าเขาทำถ้าครั้งแรกผ่านเนี่ยสมมติเราบอกว่าหยิบบอลเขาหยิบได้เลยก็ผ่านไปเลยแต่ถ้ายังไม่หยิบถ้าเราบอกหยิบบอลเขาหยิบอันนี้ก็ผ่านเหมือนกัน
ค่ะคือให้ทำ1ใน3ครั้งครั้งแรกผ่านก็ผ่านไปเลยเนาะอันนี้ง่ายอู้กลุ่มนี้ดูง่ายดูง่ายไหมผ่านไปเลยนะคะไปเขาผ่านอันยากมาแล้วทีนี้ต่อไปผ่านจากทำตามสั่งง่ายๆอันนี้ข้อนี้คือรู้จักมองหรือชี้วัตถุจะมองก็ได้จะชี้ก็ได้เมื่อเราเนี่ยพูดว่าอันนี้อยู่ไหนเขาอาจจะมองไปหรือว่าจะชี้ก็ได้ก็ถือว่าผ่านคืออยากรู้เขารู้หรือเปล่าว่าอันนี้คืออะไรอยู่ตรงไหนนะคะเช่นเราถามว่าแม่อยู่ไหนใช่ไปมองใช่อันนี้อาจจะเป็นวัตถุก็ได้หรือเป็นแม่ก็ได้เขาบอกว่าอาจจะเอาวัตถุมาหนึ่งชิ้นต้องถามพ่อแม่ก่อนว่าเอาที่เขารู้จักชัวร์ไม่ใช่เอาอะไรก็รู้ที่ไม่รู้จักนะคะก็อาจจะรู้จักอาบอลอย่างเงี้ยสมมติบอลอันนี้รู้จักแน่นอนค่ะคุณหมอรู้จักแน่นอนคุณครูอะไรเงี้ยเราก็จะถามเขาว่าลูกบอลอยู่ไหนลูกบอลอยู่ไหนแล้วถ้าเขาแค่มองก็ผ่านหรือเขาชี้ก็ผ่านเหมือนกันเนาะหรือบางทีเขาบอกว่าอาจจะเป็นคนก็ได้เนาะเราก็จะถามว่าแม่อยู่ไหนถ้าเขาหันไปที่แม่ก็ผ่านจะเอาเป็นของก็ได้หรือว่าจะเป็นคนก็ได้ดูเหมือนคนจะง่ายกว่าเหมือนคนจะง่ายกว่าอันนี้ก็1ใน3เหมือนกันหมายความว่าสมมุติว่าครั้งแรกเนี่ยเราบอกว่าบอลอยู่ไหนเธอก็ไม่รู้แล้วก็ให้ถาม3ครั้งนะคะถ้าได้ครั้งนึงก็ถือว่าโอเคแหละแต่ถ้าเลย3ครั้งไม่ได้ก็คือไม่ผ่านต่อไปข้อที่7นะคะ12เดือนอันนี้คือคำตอบสนองต่อคำสั่งอันนี้คำสั่งต้องหนักแน่นโดยการตอบสนองต่อคำสั่งในการหยุดกระทำอันนี้อาจจะเป็นส่วนใหญ่ก็เป็นการห้ามใช่ไหมคะอันนี้อาจจะให้เด็กเล่นอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเด็กก็ถือขึ้นมาสมมติว่าให้เด็กเล่นบอลเด็กก็ถือขึ้นมาขณะที่เด็กกำลังเล่นอยู่เนี่ยเราก็คำสั่งว่าหยุดวางลงอย่างเงี้ยแต่ว่าเสียงต้องหนักแน่นแล้วก็ถ้าเด็กหยุดก็คือผ่านนะคะหรืออันนี้เนี่ยคือ receptive language เนี่ยบางทีมันอาจจะถามพ่อแม่ได้ไงคือลองดูอันนี้เขาอาจบอกว่าถามจากพ่อแม่ก็ได้นะถ้าเกิดว่าไม่แน่ใจว่าทำได้หรือเปล่าถ้าถามจากพ่อแม่ทำได้ก็ได้นะคะเสียงต้องแบบโหดหน่อยอันนี้ทีนี้ข้อต่อไปข้อ8นะคะอายุ15เดือนก็แก่ขึ้นมาอีกนิดอันนี้ก็จะเป็นเลือกวัตถุเป็นวัตถุตามคำสั่งได้ถูกต้อง2ชนิดนี้เราก็ต้องเอาวัตถุที่เด็กคุ้นเคยก็ต้องถามอีกแล้วว่าเขาคุ้นเคยอะไรส่วนใหญ่ก็จะเป็นบอลเนาะแล้วก็อะไรดีคะกับตุ๊กตาแล้วกันบอลกับตุ๊กตาอะไรเงี้ยเราก็อาจจะเอาไว้2ชนิดให้เลือกไว้2ชนิดนะคะอันนี้ก็ไม่เอาวางไว้ตรงหน้าเด็กอันนี้คือเด็กอันนี้คือเด็กใช่ไหมคะเราก็ถามว่าอันนี้คือแค่เขารู้จักวัตถุอะพวกนั้นก็ถามแค่ว่าบอลอยู่ไหนเด็กก็หยิบเด็กแล้วเราก็ถามว่าตุ๊กตาอยู่ไหนถามว่าโอเคค่ะทีนี้เนี่ยผ่านก็คืออะไรเขาสามารถเลือกวัตถุตามคำสั่งได้ทั้ง2ชนิดชนิดละ1ครั้งหมายความว่าก็ถาม1ครั้งก็ได้แล้วต้องได้ทั้ง2ชนิดแสดงว่านี้ให้ถามได้แค่ครั้งเดียวสั่งได้แค่ครั้งเดียวสั่งทีละอย่างได้แค่ครั้งเดียวแล้วก็ผ่านคือผ่านถ้าได้อย่างเดียวก็ไม่ผ่านนะคะอันนี้เขาอยากให้รู้ว่าเด็กรู้จักวัตถุไหมเลือกจิบได้ถูกหรือเปล่านะคะอันนี้เนี่ยต่อไปอายุเท่ากัน15เดือนอันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกันแต่ว่าจะเป็นวัตถุที่คุ้นเคยเหมือนกันนะคะเราก็ถามอีกเหมือนกันว่าเอาอะไรแต่ว่าอันนี้แค่1ชนิดเอาเรื่อง1ชนิดนี้ส่วนใหญ่ก็ตุ๊กตาแล้วกันส่วนใหญ่ก็เป็นตุ๊กตานี้ก็จะต้องถามเราก็วางไว้ตรงหน้าเด็กอีกเหมือนกันแล้วควรชวนเด็กพูดคุยก่อนแล้วก็บอกว่าชี้ซีตุ๊กตาอยู่ไหนใช่มั้ยคะชี้ซีตุ๊กตาอันนี้เนี่ยต่างจากอันเมื่อกี้ยังไงอันนี้ต้องชี้ใช่ไหมคะอันนี้ชิ้นเดียวแต่ต้องชี้อะค่ะนี่คือต้องชี้แต่ข้อที่แล้วเนี่ยถ้าเราถามว่าบอลอยู่ไหนแค่เด็กมองตรงนั้นได้ไหมคะหมอคือเขาบอกว่าเลือกวัตถุเลือกวัตถุหมายความว่าเลือกวัตถุหมายความว่าเขาอาจจะต้องแบบจับหยิบหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ทีนี้ชี้เนี่ยชี้ก็คืออีกทักษะหนึ่งคือบางคนอาจจะไม่ชี้แต่จะหยิบก็ได้แต่ถ้าเขาเมื่อกี้ชี้ก็ได้เหมือนกันเขาเมื่อกี้ไม่ว่าจะจับใช่ไหมคะหรือว่าจะหยิบมาให้หรือว่าจะชี้ก็ได้เหมือนกันแต่ว่าข้อนี้ข้อปัจจุบันเนี่ยต้องชี้คือทักษะชี้เนี่ยก็อีกอันหนึ่งค่ะเพราะบางคนก็ไม่ชี้มันจะยากขึ้นมาหน่อยแต่อันนี้เนี่ยอันนี้ต้อง2ใน3ครั้งคือให้โอกาสสมมติว่าเราถามว่าชี้ซิตุ๊กตาอยู่ไหนครั้งที่1
แล้วก็เขาก็ชี้แล้วก็ถามอีกว่าชี้ซิตุ๊กตาอยู่ไหนก็ผ่านก็2ครั้งแต่ว่าถ้าครั้งแรกไม่ชี้เราก็ต้องทำอีกครั้งที่2ก็ต้องทำครั้งที่3อีกเพราะว่าต้องเอา2ใน3ครั้งตอนนี้18เดือนแก่ขึ้นมาอีกอันนี้เนี่ยทำตามคำสั่งง่ายๆ3คำสั่งนะคะคำสั่งง่ายๆแปลว่าสั่งแค่ 2-3 คำสั้นๆ3คำสั่งไม่ใช้ท่าทางประกอบแล้วสั่งทีละอย่างอันนี้เขาก็บอก ของก็เป็นตุ๊กตาลูกบอลยางบีบแล้วก็รถใช่ไหมคะตุ๊กตาอีกแหละตุ๊กตาตลอดเราก็วางไว้ตรงหน้าเด็กใช่ไหมคะเราก็มองหน้าเด็กจริงเวลาสั่งทุกอย่างน่ะควรให้เด็กสนใจก่อนไม่งั้นสั่งไปเด็กก็จะเหมือนกับเราเขาอาจจะยังไม่สนใจไงเราก็บอกเอาไม่ผ่านเราต้องมองหน้าเด็กก่อนใช่ไหมคะแล้วก็มองหน้าเด็กแล้วก็ต้องถอดแว่นด้วยเราก็สั่ง3ครั้งแตกต่างกันแตกต่างกันหมายความว่าของก็3อย่างกิริยาก็3อย่างคือถ้านึกไม่ออกว่าจะกิริยาอะไรก็เอาตามที่เขาเพราะว่าเขาบอกว่าเช่นใช่ไหมแสดงว่าเขาอาจจะให้เราใช้กิริยาอื่นก็ได้แต่ว่าเราก็คิดไม่ค่อยออกแล้วก็เอาตามนี้ก็ได้ค่ะส่งรถให้ครูเด็กก็จะส่งมาให้ครูกอดตุ๊กตาคว้างบอลสิลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็สั่งทีละอย่างสั่งทีละอย่างไม่ต้องสั่ง3อย่างทีเดียวนะคะสั่งทีละอย่างเพราะไอ้สั่ง 2-3 อย่างมันต้องอีกอายุหนึ่งท่านี้ต่อไปเป็นชี้อวัยวะนี่ก็ง่ายแหละแต่ว่าจะสังเกตว่าเกือบทุกอันนะต้องถามพ่อแม่ก่อนว่าเขาอะคุ้นเคยกับของอะไรหรือว่าเขาเคยรู้จักอวัยวะอะไรมาบ้างแล้วนะคะเด็กรู้จักอะไรบ้างเราก็ถามว่าแม่ก็บอกปากเราก็ถามเด็กว่าปากอยู่ไหนอะไรเงี้ยแต่ว่าต้องถูกต้อง2ใน3ครั้งเพราะว่าคิดว่าเขากลัวว่าอาจจะเผลอไงอาจจะแบบบังเอิญชี้ถูกอะไรเงี้ยเลยต้องถามใหม่ด้วยอวัยวะเดิมว่าปากอยู่ไหนถ้า2ครั้งผ่านก็คือผ่านทีนี้มันจะโยงกับอีกอวัยวะนึงเนาะนี่ถ้าเราคิดว่าเด็กเก่งอ่ะทำได้แต่นี่มันก็จะโยงกับข้อที่พูดไปทีเดียวข้อที่16นะคะหน้า58 30เดือนอันนี้10ส่วนอันนี้ก็เหมือนกันเราก็ถามกันว่าเอ๊ะเด็กรู้จักอะไรบ้างนะคะคือเราอาจจะต้องถ้าพ่อแม่บอกว่ารู้จักอะไรเราจะต้องโน้ตไว้นะคะเดี๋ยวเราลืมไง10อย่างเลยนะเราอาจจะจำไม่ได้ก็อ๋อตาหูจมูกแล้วก็เขียนไว้นี่เวลาเราถามเด็กเนี่ยเราก็ถามว่าตั้งแต่เนี่ยก็เริ่มไล่ที่เราเขียนไว้เนี่ยปากอยู่ไหนจมูกอยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ยก็ถามไปรอบหนึ่ง10อวัยวะใช่ไหมคะ10ถามไปรอบหนึ่งก่อนคือในนี้เกณฑ์ผ่านของเขาคือว่า10ส่วน1ใน2ครั้งแต่ถ้าเราถาม10ส่วนทีเดียวแล้วได้หมดก็ผ่านใช่ป่ะคะแต่ว่าสมมติเราถามไป10ส่วนแล้วได้สัก8ส่วนเราก็ถามใหม่ครั้งที่2เนาะแต่ถ้าครั้งที่2ก็ได้ครบก็โอเคแต่ครั้งที่2เนี่ยถ้าแบบยังไม่ได้ครบก็นั่นอีกทีนี้ก็ไม่แน่ใจถามพี่ด้วยถ้าเกิดว่าสมมติครั้งแรก10ส่วนใช่ไหมคะเราถามได้8ส่วนที่ไม่ได้คือน่าจะสมมติที่ไม่ได้คือจมูกกับหูนอกนั้นได้หมดพอรอบที่2เนี่ยถ้าเราถามซ้ำเลยไหมหรือว่าเราเอาเขาแค่ที่มันไม่ได้2 อันถามซ้ำหมดเลยยังเป็นส่วนที่ยังตอบไม่ได้คือเป็นหูเป็นจมูกเหมือนเดิมใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ว่าแต่ละคำถามก็คือถ้ายังตอบไม่ได้ก็ถามซ้ำได้อีกครั้งนึงใช่แต่ว่าให้ถามซ้ำใหม่หมดเลยใช่ค่ะเพราะทั้ง10อวัยวะใหม่ส่วนเนี้ยมันต้องการ2ครั้งเขาจะต้องบอกว่าตอนนี้เขาบอก1 ใน 2ครั้งหมายถึงว่าเที่ยวแม่ค่ะเที่ยวแม่ค่ะใช่ได้1ใน2ได้1ครั้งหมายความว่าถามซ้ำได้ใช่ถามซ้ำเนี่ยหมายความว่าเราต้องไล่ใหม่ไหมตั้งแต่อันนี้แบบว่าไม่แน่ใจเหมือนกันพี่มีประสบการณ์ไล่ใหม่ไหมหมายความว่าสมมติเราถามว่า10ส่วนหมดแล้วมันขาดไป2ส่วนเนี่ยไอ้หูก็เนี่ยชี้ผิดนี่เราอีกรอบนึงเพื่อเพราะได้โอกาสเขา2ครั้งถูกป่ะคะอีกรอบนึงเราถามแค่นี้ได้ไหมหรือว่าเราต้องถามทั้งหมดเขาไม่ได้เขียนไว้ไม่ได้มีรายละเอียดอย่างนี้ถ้าเราต้องการจะถามซ้ำแค่2ส่วนนี้ก็น่าจะได้เนาะจะได้ช่วยนะคะได้นะคะเราก็จดกันไว้เนาะนี่เรากลับไปหน้า55อันนี้เนี่ยเป็นคำสั่งที่ว่าสั่งให้เขาทำอะไร2อย่างตามคำสั่งแต่ว่าถูกอย่างเดียวมันจะคล้ายๆกับข้อที่หน้าข้างๆนะคะข้อที่ผ่านมาแล้วลำดับที่10ลำดับที่10เนี่ย3คำสั่ง3วัตถุใช่ไหมเราข้อที่10เนี่ย18เดือนเนี่ย
3คำสั่ง3วัตถุ3คำสั่งคือกริยา3อย่างแล้วก็3วัตถุแต่ข้อที่21เดือนเนี่ยข้อที่12เนี่ยคือ1วัตถุแต่ว่า2กริยาแต่ก็สั่งทีละอย่างเหมือนกันนะคะทีละคำสั่งก็คือว่าคุ้นเคยส่วนใหญ่ก็ตุ๊กตาอีกแหละคิดไม่ออกก็ตุ๊กตาแต่เราก็ต้องถามคุ้นเคยป่ะก็เป็นตุ๊กตาเราก็วางไว้ตรงหน้าเด็กแล้วก็บอกว่าเอาเด็กคนนี้บ้างเด็กคนนี้ เปลี่ยนเด็กบ้างแล้วก็บอกว่าอุ้มตุ๊กตาที่ค่ะลูกอุ้มตุ๊กตาค่ะน่ารักจริงๆเลยแล้วก็มาวางมาวางแล้วก็หอมตุ๊กตาที่ค่ะแล้วก็หอมตุ๊กตาอันนี้ก็อันนี้สั่ง2กริยาก็คือกอดกับหอมใช่ไหมคะของอย่างเดียวนะของอย่างเดียวทีนี้เขาบอกว่า2ใน3ครั้งเอาอีกแหละทำไมเพราะงั้นเราก็ต้องสั่งใหม่ด้วยอันเดิมนี่แหละแต่สลับนั่นก็หอมตุ๊กตาที่ลูกเมื่อกี้เราสั่งกอดก่อนใช่ปะแล้วก็อ่ะกอดตุ๊กตาสิคะอย่างนี้ใช่ไหมคะพี่สองการออกคำสั่งสลับกันออกคำสั่งใช่ทีละ2ใน3ครั้งเนาะเพราะว่าก็คืออันเดียว2กริยาหอมกับกอดหรือแล้วแต่เราจะอุ้มหรือว่าจะอะไรก็ได้2อันแต่เป็น2อย่างสองอย่างแต่ว่าแล้วก็สั่งทีละอย่างนะคะสองแอคชั่นสองรอบสองรอบแต่ถ้ารอบ2ไม่ได้ก็ได้ก็ให้โอกาสอีกครั้งหนึ่งก็คือ2ใน3ครั้งเราจะใช้กริยาอื่นๆก็ได้นะคะจะผักจะชี้จะอะไรก็ได้แต่ว่าอย่าเป็นกริยาที่มันแบบอาจจะยากเกินอ่ะเนาะก็ไม่เอาโยคะอะไรอย่างเงี้ยไม่ไหวท่านี้ต่อไปเราจะเริ่มมีอุปกรณ์อื่นเสริมแล้วก็คือเป็นเลือกรูปภาพจะเห็นว่าก่อนหน้านี้จะเป็นเลือกวัตถุมันจะง่ายกว่าแล้วก็จะกลายเป็นรูปภาพรูปภาพก็จะยากกว่าอันนี้จะเป็นรูปภาพนี่ก็จะเป็นหมาไก่แมววัวอะไรเงี้ยก็วางไว้ก็ไม่ได้บอกให้วางยังไงก็วางเรียงไว้อย่างนี้ในระยะที่เด็กหยิบถึงแล้วก็เราก็สั่งว่าหยิบรูปอะไรแล้วแต่เราก็ส่วนใหญ่ก็จะไม่ต้องเรียงอะค่ะหยิบรูปวัวให้หน่อยเด็กก็หยิบอุ้ยขอบคุณค่ะดีมากดีค่ะ เสร็จแล้วเนี่ยเด็กหยิบแต่รูปแล้วก็เราก็วางคืนที่เดิมเห็นไหมคะแล้วก็หยิบรูปไก่ให้หน่อยค่ะขอบคุณค่ะหยิบรูปหมาให้หน่อยค่ะเด็กนี่มือยาวดีมากครับหยิบรูปแมวให้หน่อยค่ะขอบคุณค่ะอันนี้ก็คือครบ4รูปแล้วนับเป็น1ชุดแล้วเราก็สลับตำแหน่งสลับตำแหน่งใช่ไหมคะสลับตำแหน่งสลับไพ่ปั๊บปั๊บสลับไปมาเหมือนเดิมสลับตำแหน่งแล้วเราก็ทำใหม่อันนี้คือชุดรูปเดียวกันแต่ก็เรียกว่าเป็นชุดที่2อันนี้ถ้าเขารอบนี้ถ้าเขาทำถูกอีกเหมือนเดิมก็ผ่านไปเลยก็คือ2ใน3ใช่ไหมคะแต่ถ้าทำไม่ถูกก็เอาใหม่ก็ชุดที่3ก็คือรูปนี้แหละแต่สลับอย่างเงี้ยค่ะเนาะโอเคจบทีนี้ต่อไปเป็นฟังนิทานนี้ก็ไม่ยากอะไรก็คือเอานิทานที่แบบว่ารูปไม่เยอะแล้วก็คำพูดก็ไม่เยอะเหมือนกันเราก็แค่เล่านิทานให้เขาฟังนี่จะเด็กอายุประมาณ2ขวบนะคะเด็กก็จะสนใจฟังนิทานแล้วก็ดูรูปภาพไปด้วยนะแล้วก็มองหน้าคนเล่าด้วยนะคะต้องทั้งมองหน้าคนเล่าและดูรูปภาพไปด้วยประมาณ2นาทีก็กะเอาหรือใครมีโทรศัพท์จับแล้วก็จับเวลาได้ไอโฟนแล้วก็จับได้ด้วย2นาทีก็ผ่านนะคะเนาะอันนี้มันจะมีข้อสุดท้ายเราก็เปิดเป็นนี้เลยมันจะคล้ายๆกันก็คือข้อสุดท้ายเลยนะคะใช่73ค่ะข้อ29อายุ72เดือน25 60 26 72 76ขวบเนี่ยก็เกิดนิทานเหมือนกันเราก็เล่านิทานให้เด็กฟัง1รอบเสร็จแล้วเราก็จะถามเด็กก็คืออันที่1ให้เด็กเล่าเรื่องถ้าเด็กเล่าได้สั้นๆแล้วเราก็ถามคำถามเช่นใครทำอะไรตรงไหนเมื่อไรอะไรอย่างเงี้ยถ้าเด็กเล่าได้ตอบได้ก็ผ่านก็จะเหนือกับไอ้2ขวบอันนี้คือ6ขวบ2ขวบแค่ตั้งใจฟัง2นาที6ขวบนี้ต้องเล่าเรื่องได้สั้นๆถามตอบคำถามที่เราถามได้นะคะโอเคอันนี้เราก็กลับมาหน้าที่57เหมือนเดิมข้อ15อายุ30เดือนอ่ะก็เป็นวัตถุอีกแหละอันนี้จะเป็นบอกประโยชน์ของวัตถุการใช้ก็จะมีถ้วยมีช้อนใช่ไหมคะมีแก้วอันนี้สมมุติเป็นแก้วแบบนี่แก้วหัดดื่มนี่เพิ่งซื้อเลยเนี่ยยังไม่แกะเลยอีเกียแต่ก็มีบอล คือ
การใช้ของวัตถุแปลว่าอะไรอันนี้ใช้ทำอะไรอันนี้ก็ใช้เตะอันนี้ใช้อะไรนะใช้ดื่มอันนี้ใส่ข้าวนี่ใช้ตักข้าวอันนี้คือประโยชน์ของวัตถุนะคะทีนี้เราก็วางไว้ตรงหน้าเด็กแล้วก็ถามว่าอันไหนที่เราใช้เตะเด็กก็ทำไงเด็กก็หยิบหรือชี้ก็ได้เราก็โอเคเราก็วางไว้ที่เดิมเวลาเราถามอาจจะไม่ต้องแบบเรียงกันนะคะแล้วก็อันไหนที่เราใช้ใส่ข้าวมีเด็ก2คนช่วยกันขอบคุณค่ะแล้วก็อันไหนใช้ตักข้าวแล้วก็หยิบอันไหนที่เราใช้ดื่มน้ำแล้วก็กลับมาวางที่เดิมนะคะแต่ไม่รู้ว่าต้องเรียงหรือเปล่าเนาะในรูปมันเรียงนะคะแต่เขาก็ไม่ได้บอกว่าต้องยังไงอาจจะแบบให้เด็กเห็นเนาะอย่างนี้ก็ได้นะคะคือให้เด็กเห็นชัดๆนะไม่ต้องเรียงต้องอะไรก็ได้แต่ไม่ใช่แบบนี่ทำให้เด็กสับสนค่ะเห็นว่าจะเรียงเป็นแถวก็เหมือนที่คุณหมอพูดเมื่อกี้ค่ะคำสั่งเราอาจจะไม่ได้สั่งเรียงกันตามลำดับสั่งอันนี้เสร็จอาจจะข้ามไปอันนู้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็มีอยู่4ประโยชน์นะคะใช้เตะใช้ใส่ข้าวใช้ตักข้าวใช้ดื่มน้ำก็คือของ4อย่างแล้วก็ผ่านคือว่า2ใน4ชนิดละ2ครั้งแสดงว่าสมมติเราสั่งรอบหนึ่งแล้วนะเราได้หมดเราสั่งอีกรอบหนึ่งใช่ไหมสั่งอีกรอบหนึ่งเพราะต้องอย่างน้อย2ครั้งแล้วได้หมดก็คือผ่านหรือว่าอย่างนี้หรือว่าถ้าเราสั่งสมมติว่าลองทำถูกแค่2อย่างนะคะบอกว่าอันไหนใช้เตะอันนี้ก็ไม่ผ่านแล้วเนาะอันนี้ไม่ได้ใช่ไหมอันไหนใช้ตักข้าวอันนี้อีก2อันต้องถูกนะ อันนี้ผิดไปแล้ว2นะคะแล้วก็อันไหนใช้ดื่มน้ำผิดอันนี้ถูกแล้วเนาะอันไหนใช้เมื่อกี้เราถามอะไรนะคะอันไหนใช้ใส่ข้าวคือคราวนี้เขาถูก2อย่างถูก2อย่างใช่ไหมอันนี้ก็ถือว่าผ่าน2อย่างในรอบแรกเราก็ต้องทำอีกรอบนึงแต่อาจจะสลับแล้วถ้าผ่านอันเดิมเนี่ยถึงจะถือว่าผ่านเข้าใจปะคะต้อง2ใน4อ่ะแต่ต้อง2ครั้งอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าอีกครั้งนึงนะดันมาผ่าน2อันเนี้ยก็ไม่ได้เนาะก็ไม่ได้แสดงว่ามั่วต้องแบบว่าอันเดิมอย่างน้อย2ใน4ชนิดละ2ครั้งแต่มันจะมีปัญหาถ้าเธอผ่านหมดก็โอเค2รอบแต่ต้อง2รอบจะใช้ข้อนี้กับข้อเดี๋ยวจะบอกอีกทีนึงใช้2ข้ออันแรกก็จะง่ายกว่าก็คือมันจะมีไอ้สี่เหลี่ยมอยู่3อันใช่ไหมคะมีวงกลมสี่เหลี่ยมแล้วก็3เหลี่ยมอย่างนี้นะคะแต่ว่าในข้อนี้ข้อที่17 36เดือนเนี่ยเราเอาตรงกลางออกอะค่ะเอาตรงกลางออกมันจะเหลือแค่ใหญ่กับเล็กใหญ่กับเล็กใหญ่กับเล็กแค่นี้นะคะอันนี้เอาออกไปก่อนนะคะทีนี้วัดอันนี้คือทักษะคือว่าเลือกวัตถุขนาดใหญ่และขนาดเล็กได้นี่ก็มีอุปกรณ์แค่นี้วิธีประมวลก็คือว่าเราก็วางชุดแรกเอาทีละชุดเอาวงกลมก่อนแล้วกันเอาทีละชุดตรงหน้าเด็กนะคะวางไงก็ได้เราก็บอกว่าอันไหนอันใหญ่รู้หน้าที่อุ้ยนี่มาผิดเลยอ่ะอันนี้ผิดเลยเนาะอันไหนอันเล็กอันนี้ก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้ใช่ไหมคะแต่ทีนี้เนี่ยถ้าจะผ่านเนี่ยใช่ถ้าจะผ่านนี่คือเขาก็ต้องบอกใหญ่เล็กได้อย่างน้อย2ใน3ครั้งแต่ทีนี้พอมาข้อที่21เนี่ยเราเปิดเลยไปนะคะจะใช้อันนี้เหมือนกันเนี่ย48เดือนเนี่ยก็จะใช้3อันเลยอันเนี้ยคิดว่าเด็กไม่งงมากเพราะว่าน่าจะได้เพราะว่ามี3อันให้เลือกเขาก็เลยให้ทำรอบเดียวอันนี้ก็จะใช้ทั้งหมดนะคะทีนี้เวลาประเมินเนี่ยวางทีละชุดใช่ป่ะคะวางทีละชุดข้อ1คือวางทีละชุดโดยไม่ต้องเรียงขนาดอาจจะแบบไม่ต้องมาเรียงอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยยังไงก็ได้อะค่ะยังไงมันก็เหมือนเรียงเพราะว่ามันอยู่เป็นวงกลมคือวางแบบอย่างนี้ไม่ต้องเรียงอย่างนี้วางยังไงก็ได้วางยังไงก็ได้ไม่ต้องให้เขาเรียงอะค่ะแล้วก็เราก็ชี้ที่ขนาดกลางเราต้องคิดก่อนไหนขนาดกลางเราก็ชี้ขนาดกลางแล้วก็บอกว่าอันไหนใหญ่กว่าอันนี้เด็กก็จะต้องชี้อันนี้ใช่ป่ะคะหรือหยิบให้เราก็ไปวางที่เดิมอันไหนเล็กกว่าอันนี้เด็กก็จะชี้หรือหยิบมันก็วางไว้ที่เดิมอันนี้คือผ่านหนึ่งชุดผ่าน1ชุดไม่ต้องทำซ้ำเพราะโอกาสเนี่ยมันก็น่าจะมันไม่เหมือนแบบเลือก2อันมั้งค่ะก็เลยไม่ต้องทำซ้ำเราก็ไปหยิบอันนี้มาใหม่ก็ทำเหมือนเดิมชี้อันกลางอันนั้นใหญ่กว่าอันนี้อันไหนเล็กอันไหนเล็กกว่าอันนี้อย่างเงี้ยนะคะถ้าเด็กหยิบมาให้เราก็วางกลับที่เดิมใช่ก็วางกลับที่เดิมให้เขาค่ะให้เขา
คือให้เห็นให้เขาเปรียบเทียบเคยไปอันนี้มันเหมือนข้อ DSPM อันหนึ่งคือมีบางคนถามแบบนี้เลยอันไหนใหญ่กว่าอันนี้จ้ะเด็กก็ต้องบอกเอาอันไหนคือต้องวางให้เห็นให้เขาเปรียบเทียบนะคะแล้วสมมติว่าถ้าเด็กมาวัดได้ไหมก็ไม่ได้ห้ามเนาะน่าจะได้นะคะคือเขาก็แสดงว่าเด็กก็ฉลาดใช้ได้ดูว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็น่าจะได้จะเป็นคนไหนที่แบบอย่างเงี้ยคือวัตถุประสงค์มันไม่ใช่เอามาเปรียบเทียบเพื่อที่จะหาคำตอบนะจะเล่นอย่างอื่นเอาไปเล่นแต่ถ้าเขาวัดแล้วเขาก็อันนี้ค่ะแล้ววัดแล้วก็อ๋ออันนี้ค่ะใหญ่กว่าเนี่ยก็แสดงว่าเขาน่าจะรู้นะคะถ้าวางแนวนอนหรือแนวตั้งก็ได้ใช่ไหมอย่างเงี้ยเหรอคะเพราะว่าในรูปโชว์เป็นแนวตั้งโอ้เขา รูปนี้ใช่ไหมคะแต่รูปจริงน่าจะนอนเนาะจะได้เห็นชัดน่ะนะคะเพราะรูปโชว์นี่เขาต้องการให้เห็นความสวยงามอะค่ะแล้วก็เริ่มจากทรงกลมสี่เหลี่ยมอันนี้เริ่มเป็นลำดับด้วยนะคะแล้วก็สามเหลี่ยมเพราะนี่มันจะยากสุดใช่ไหมคะเกณฑ์ผ่านก็คือเลือกใหญ่และเล็กกว่าได้ถูกต้อง2ใน3ชุดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราได้แค่นี้อันนี้ก็ไม่ต้องทำก็ได้เวลาหมดนะคะแต่ถ้าอันนี้ไม่ได้ก็มาทำอันนี้ด้วยนะคะถ้าเป็นส่วนตัวนะคะค่ะทำเถอะค่ะเพราะว่าอยากฝึกใช่ไหมคะถ้าไม่ทำเราก็ต้องสอนจะได้รู้ว่าเขาได้หรือไม่ได้เนาะในแต่รูปทรงสุดท้ายที่เราไม่ได้ทำเพราะว่าอันนี้เขาเหมือนแบบอยากให้ฝึกใช่ไหมคะจุดประสงค์ของอันเนี้ยทีด้าพกอายเพราะว่าถามว่าสองรูปทรงนี้จะได้แต่ถ้าอันนี้มันไม่ได้อะถามใจของเราเนาะเด็กอยู่ในมือเราอะหรือว่าเราจะให้คำแนะนำผู้ปกครองอะค่ะเราต่ออีกนิดนึงคุณแม่คะเขาผ่านข้อนี้นะแต่ว่ารูปทรงสามเหลี่ยมยังไม่ได้คุณแม่ไปสอนต่อหน่อยนะเพราะไม่งั้นคุณแม่คิดว่าโอ้สบายแล้วอันนี้ไม่ต้องอะไรเงี้ยนะคะเดี๋ยวอันนี้เพื่อการฝึกนะคะทีนี้เราก็กลับมาข้อ18อันนี้เนี่ยก็คือกลับไปที่วัตถุอีกเอาวัตถุ2ชนิดมาในห้องมาให้ได้ตามสั่งแต่อันนี้ต้องอยู่ไกลหน่อยห้องเราต้องกว้างหน่อยนะคะห้องคุณเราแคบไม่ได้เราต้องกว้างนิดนึงเราก็ต้องถามก่อนว่าเขาคุ้นเคยอะไรก็วัตถุที่เขาคุ้นเคยที่เราเคยถามมาแล้วก็ได้เอา6ชนิดนะคะเราก็ไปวางไว้ที่ต่างๆห่างเนี่ย3เมตรหมายความว่ารัศมีไม่ต้องไปวางต้องกว้างหน่อยเนาะอาจารย์ต้องมีตังหน่อยใน DSI อ่ะมันเป็นคนละห้องนะอาจารย์อ๋อไปเอาอีกห้องหนึ่งใช่ไหมคะแต่อันนี้เหมือนกับห้องกว้างนิดนึงแต่ว่าวาง3เมตรหมายความว่าอาจจะตรงนี้แต่ว่าแบบรัศมี3เมตรจากเด็กนะคะให้เด็กเห็นไม่ต้องไปแอบนะนะคะแล้วก็เราก็สั่งให้เด็กหยิบวัตถุ2ชนิดพร้อมกันนะคะสั่งทีเดียวคือหยิบเอาแปรงสีฟันแล้วหวีมาให้หมอหน่อยค่ะให้คุณปูหน่อยค่ะสั่ง2อย่างเลยพร้อมกันพอสั่งมาแล้วปุ๊บเอามาให้เราแล้วเราก็กลับไปวางไว้ในตำแหน่งใหม่ตำแหน่งแต่ห่าง3เมตรเหมือนเดิมตำแหน่งใหม่ต้องคิดตำแหน่งดีนะแล้วก็ทำซ้ำอีกเพราะถ้ารอบ2ได้ก็คือได้2ใน3เหมือนกันนะคะน้องส่วนใหญ่จะเป็น2ใน3 1ใน3อะไรเงี้ยก็ต้องแต่ทีนี้เนี่ยสมมุติว่ารอบแรกเราบอกว่าเราอะไรนะแป้งสีฟันแล้วหวีใช่ปะคะค่ะได้แล้วเราก็เอาไปวางในตำแหน่งใหม่แต่3เมตรแล้วก็สั่งอันเดิมแป้งสีฟันแล้วหวีได้แล้วก็คือผ่านแต่ถ้าเกิดว่ารอบแรกเนี่ยแป้งสีฟันแล้วหวีเอามาไม่ได้ให้เปลี่ยนของเลยเปลี่ยนของเป็นบอลกับอะไรกับอะไรเงี้ยค่ะเปลี่ยนไปอีกคู่นึงแต่ว่าถ้าจะผ่านคือไอ้คู่เนี้ยต้องสั่ง2รอบแล้วทำได้2รอบถึงจะผ่านต้องคู่เดิมนะคะของคู่เดิมในวัตถุชนิดเดิมนะคะให้ทดสอบ3ครั้งค่ะอันนี้ผ่านละค่ะต่อไปข้อที่19ทำตามคำสั่งต่อเนื่องที่ประกอบด้วยกริยากับวัตถุ2ชนิดอันนี้นะคะเป็นอันนี้จะยากขึ้นมาอีก42เดือนทำตามคำสั่งคำสั่งนี้คือมีวัตถุ2ชนิด2กริยาและต้องต่อเนื่องด้วยนะแต่ว่าเราเอาวัตถุมาให้เด็กไว้4ชนิดอะไรก็ได้เอาที่เด็กคุ้นเคยมาวางไว้ตรงหน้าเด็กนะคะต้องก็ไม่ต้องเรียงอ่ะก็วางไว้ให้เด็กเห็นแล้วเราก็สั่งเวลาจะสั่งก็คิดก่อนว่าจะเอาอะไรเขาบอกว่าเอา4ชนิดใช่ไหมคะเอานี้แล้วกันเอาสั่งตามนี้จะได้ไม่ต้องอันนี้ก็ได้เราก็บอกว่าหยิบวีให้คุณครูแล้วก็ชี้ที่รถสิคะแล้วก็ชี้ที่รถอย่างเงี้ยค่ะคือ2วัตถุ2กริยาคือหยิบแล้วก็ชี้ใช่ไหมคะแล้วก็สั่งทีเดียวเพราะงั้นเวลาสั่งเนี่ย
หยิบวีให้ชี้ไหมหรองงแล้วต้องมองหน้าก่อนแล้วก็หยิบวีให้ครูแล้วชี้ที่รถค่ะอย่างเงี้ยต้องชัดเจนเราก็ต้องชัดด้วยช้าๆด้วยเราก็ต้องชัดด้วยเราก็ยังคิดไม่ออกว่าจะเอาวัตถุหรือว่ากริยาอะไรเนี่ยก็ไม่ได้นะคะอันนี้ก็ผ่านไปทีนี้อ๋อใช่เพราะรอบแรกแล้วเราก็สลับใหม่สลับก็คือเอาไอซีอันนี้แหละแต่ว่าสลับวางใหม่นี่เราก็สั่งคำสั่งเดิมอีกใช่ไหมคะแต่ว่าสลับตำแหน่งวัตถุก็สั่งเหมือนเดิมเมื่อกี้สั่งว่าอะไรนะหยิบวีครูและชี้รถสีหยิบวีครูและชี้รถสีโอเคอันนี้ก็เขาก็ต้องทำได้อีกใช่ไหมคะก็กลายเป็น2ใน3ครั้งแต่เป็นอันเดิมกริยาเดิมแต่ว่าสลับเราสลับแล้วสลับที่ใช่สลับที่ใช่ก็แต่ถ้าคำสั่งแรกเนี่ยไม่ผ่านเนี่ยนะก็ต้องเปลี่ยนอีกแล้วก็ต้องเปลี่ยนอีกชุดนึงแล้วก็ต้องอย่างเงี้ยให้มันได้2ครั้งอ่ะถึงจะผ่านใช่ไหมคะ2อัน2กริยาและ2ครั้งจะเหมือนอันเมื่อกี้เนี่ยค่ะใช่ไหมคะเหมือนไอ้3เมตรอ่ะต้องเป็นคู่เดิมหมื่นละเพราะงั้นเนี่ยเราก็ต้องคิดดีๆนะสมมติเราคิดออกแค่หยิบหวีกับชี้แปลงเนี่ยเราก็ต้องเขียนอย่างอื่นไว้ข้างในด้วยว่าเราจะเอาอะไรผักรถบีบลูกบอลโยนลูกบอลหรืออะไรเงี้ยเราจะได้มีคำสั่งสำรองบางทีคิดไม่ออกใช่ไหมคะขอบคุณค่ะอ่ะต่อไปเป็นผู้ชายผู้หญิงนะคะจะมีรูปผู้ชายผู้หญิงอยู่ใช่ไหมอันหนึ่งอ้อ3คู่เราก็เอาทีละคู่เอาหยิบเป็นผู้หญิงผู้ชายหมดเอาทีละคู่นะคะมันจะมี3คู่ทีนี้วางทีละคู่ทีละชุดผู้ชาย1ผู้หญิง1นะคะแล้วก็เราก็สั่งเด็กว่าชี้ที่เด็กผู้ชายค่ะชี้ที่เด็กผู้ชายค่ะค่ะแล้วก็ชี้ที่เด็กผู้หญิงค่ะเด็กก็ชี้ถูกใช่ไหมคะอันนี้1ครั้งแล้วก็เปลี่ยนภาพชุดใหม่อันนี้หมดไปแล้วชุด1ชุดใหม่เหมือนกันคล้ายๆกันนี่เราก็สั่งแต่ว่าอ๋อสลับที่นะคะเอ๊ะเมื่อกี้เราวางผู้หญิงตรงไหนนะสมมุติเราวางแบบนี้ใช่ไหมชายหญิงใช่ไหมคะชี้ถูกแล้วเนาะเราก็สลับชุดใหม่แต่ว่าหญิงอย่างนี้อย่างเงี้ยนะคะสลับกันแล้วก็เราก็สั่งอีกทีนี้ถ้า2ใน3เหมือนกันถ้าครั้งนี้ผ่านก็คือก็ผ่านแต่ถ้าครั้งนี้ไม่ผ่านเราก็เอาใหม่เอาอีกชุดนึงเมื่อกี้ชุดไหนก็ไม่รู้ก็สลับที่กับอันเมื่อกี้อีกหญิงชายชายหญิงหญิงชายอย่างเงี้ยค่ะแล้วเวลาสั่งนี่เราต้องขึ้นต้นด้วยชี้เด็กผู้ชายซิทุกครั้งไหมคะหมอหรือว่าเราสลับก็ได้ชี้เด็กผู้หญิงซิอะไรนี้เขาไม่ได้บอกคิดว่าน่าจะสั่งแบบเดิมก็ได้มั้งคะจะได้ไม่งงเพราะเราสลับหลังก็ได้เพราะเราสลับอยู่แล้วนะคะเราสลับรูปอยู่แล้วแต่เดอมัสนะคะต้องไม่ชี้ต้องไม่ชี้เหมือนที่พี่ต้องชี้สิคะสั่งเฉยๆพูดเฉยๆนะคะเป็นคนไข้เมื่อกี้ก็เป็นเด็กโอ้ช่างอ๋อเป็นเด็กสับสนสับสนอยู่เดี๋ยวเป็นเด็กเดี๋ยวเป็นคนทดสอบค่ะคุณค่ะนะคะทีนี้อันข้อ21เราผ่านไปแล้วนะคะทีนี้ข้อที่22นะคะ48เดือนอ่ะใกล้แล้วนะคะอันนี้เป็นภาพแสดงอารมณ์จะมีอยู่3อารมณ์นะคะในนี้มันจะมีหญิงชายแต่ว่าเลือกก็แล้วแต่เราเนาะถึงถ้าหญิงก็หญิงชายก็ชายมั้งคะแล้วก็เอามาเรียงเนี่ยจะมีภาพหน้าร้องไห้หน้ายิ้มหน้าโกรธหน้าโกรธนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ถามเขาว่าชี้หน้าที่มีความสุขสิคะหน้าที่มีความสุขใช่เดี๋ยวจะบอกที่ชี้หน้าที่เศร้าสิคะหน้าเศร้าอยู่ไหนคะชี้หน้าโกรธเราไม่ต้องบอกว่าไหนคนไหนโกรธค่ะไม่ต้องภาพไหนหน้าโกรธไม่ต้องบอกคือเขาเวลาเขาถามนี่เขาเขียนว่าสุขถามให้เด็กชี้ภาพที่แสดงสีหน้ามีความสุขแต่ไม่ได้บอกคำถามที่ชัดเจนอาจจะบอกว่ารูปไหนภาพไหนโกรธก็ได้นะคะภาพไหนโกรธภาพไหนเศร้าภาพไหนสุขแต่ว่าร้องไห้หัวเราะไม่ได้เพราะว่าร้องไห้หัวเราะเป็นกริยาไม่ใช่อารมณ์ใช่ไหมคะเป็นกริยามันก็จะง่ายกว่าเนาะร้องไห้หัวเราะอะไรเงี้ยอันนั้นจะเป็นอยู่ที่การฝึกแต่วันนี้เราถามอารมณ์เพราะฉะนั้นอารมณ์มันก็จะมีแค่สุขเศร้าโกรธเหงาเหงาไม่มียากเกินนะคะมีแค่สุขเศร้าโกรธนะคะจะถามว่ารูปไหนสุขรูปไหนเศร้ารูปไหนโกรธหรือว่าชี้ภาพที่สุขชี้ภาพที่เศร้าชี้ภาพที่โกรธก็น่าจะได้นะคะเขาไม่ได้บอกแต่ทีนี้เนี่ยหรืออันนี้ถ้าสมมติเด็กทำไม่ได้เขาบอกว่าเราอาจจะให้เด็กแสดงสีหน้าก็ได้ในหนูทำหน้ามีความสุขสิคะ
หนูทำหน้าโกรธสิคะหนูทำหน้าเศร้าสิคะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าถ้าเด็กไม่ได้เลยนะคะวิธีสอนเนี่ยก็คือสอนอย่างที่พี่ถามเมื่อกี้ไงไอ้หนูเนี่ยหัวเราะเนี่ยเป็นยังไงคะหัวเราะนี่มีความสุขร้องไห้เนี่ยคือเศร้าอย่างเงี้ยค่ะเราก็นี่คือวิธีสอนเกณฑ์ผ่านนะคะอีกแล้วถูกต้อง2ครั้งในแต่ละลักษณะหมายความว่าสมมุติว่าเราถาม3ลักษณะใช่มั้ยคะครั้งนึงยังไม่พอนะถามอีกรอบนึงทีนี้ถ้าได้ก็ถือว่าผ่านแต่ว่าแค่2ครั้งในแต่ละลักษณะทั้ง3ลักษณะก็คือ2ครั้งนะคะทีนี้ให้ถามกี่ครั้งเนี่ยแสดงว่าให้ถามแค่2ครั้งใช่มั้ยคะพอใกล้ๆเริ่มงง2ครั้งในแต่ละลักษณะแสดงว่าแล้วไม่ได้บอกว่า2ใน3ครั้งไงแสดงว่าสั่งได้แค่2ครั้ง2ครั้งในแต่ละลักษณะสุขใช่เวลารูปไหนสุขคะรูปไหนเศร้าคะรูปไหนโกรธคะได้1ครั้งแต่ละลักษณะ1ครั้งแล้วก็ถามใหม่รูปไหนสุขเศร้าโกรธถ้าได้อีกก็คือผ่านต้องได้ทั้ง3อันเลยนะแล้ว2ครั้งใช่ทั้ง3แต่ว่าเวลาถามเนี่ยอีกรอบนึงคือสลับภาพนะคะสลับภาพแต่คำถามอาจจะไม่ต้องสลับก็ได้เพราะเราสลับภาพไปแล้วเนาะอันนี้เป็นการเลือกลำดับโอ้นี่ก็ยากขึ้นเป็นลำดับนะคะถ้ารูปในนี้เขาจะเป็นรูปแถวอะค่ะก็คือเป็นแบบเด็กยืนเข้าแถวแนวลึกแล้วก็สัตว์กำลังเดินแนวนี้แล้วเด็กกำลังเดินแนวนี้นะคะแต่ทีนี้เนี่ยแต่ถ้าเกิดว่ามีรูปอันนั้นก็จะดีนะคะเราก็บอกว่าวางรูปแรกเนี่ยไว้บนโต๊ะเราก็ถามว่าให้ชี้ลำดับแรกแล้วก็ชี้แล้วเด็กก็ชี้คนแรกใช่ไหมเราบอกชี้ลำดับสุดท้ายสิคะก็ชี้ลำดับสุดท้ายนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือรูปแรกแล้วรูปที่2ก็ทำเหมือนกันรูปที่3ก็ทำเหมือนกันแต่ทีนี้เนี่ยต้องถูก2ชุดนะคะเพราะงั้นมันก็จะมี3ชุดแต่ว่าอันนี้พี่ก็ให้แบบนี้อันนี้แต่อันนี้มันจะยากขึ้นมาหน่อยแต่ของเราไม่มีสมมติเราไม่มีของก็อนุโลมว่าพอใช้ได้พอใช้ได้แต่ถ้าทำนี้ได้แสดงว่าเก่งแล้วอันนี้คงทำได้อันนี้มันจะยากนี่ยากกล่องหนึ่งใบก้อนไม้หนึ่งก้อนตุ๊กตาหนึ่งตัวก็เป็นกันหนึ่งตัวแล้วเราก็บอกว่าเราเอาทีละอย่างตุ๊กตาก่อนนะคะแล้วเราก็บอกว่าส่งก้อนไม้ให้เด็กแล้วบอกว่าวางก้อนไม้ไว้ข้างหน้าตุ๊กตาแล้วก็หยิบแล้วเราก็เอากลับมาวางก้อนไม้ข้างหลังตุ๊กตาดินหน้าหลังนะคะเสร็จแล้วก็ออกไปเอากล่องมาวางก้อนไม้ไว้ข้างในกล่องแล้วก็หยิบมาวางก้อนไม้ไว้ข้างนอกกล่องเด็กก็วางข้างนอกอันนี้ก็เอาออกไปนะคะแล้วก็มีจริงๆต้องมีเก้าอี้หรือโต๊ะเล็กๆถ้าไม่มีแล้วก็เอาโต๊ะเด็กก็ได้บอกว่าวางก้อนไม้บนโต๊ะวางก้อนไม้ไว้ใต้โต๊ะอย่างเงี้ยก็ผ่านก็จบอันนี้ก็เหมือนกันต้อง 100% ค่ะถึงจะผ่านนะคะอันนี้ดีไม่ต้องคิดมากนะต้อง 100% 2ใน3 3ในงงคราวนี้เนี่ย25ไม่ต้องเอาของเนาะโอ้25ไม่ต้องเอาของอันนี้4ชุดนะคะก็เป็นสัตว์ผลไม้ยานพาหนะและเครื่องครัวก็คือ16ชิ้น4 16ใช่ไหมคะก็วางสุ่มๆไว้แล้วเราก็บอกว่าเลือกอันที่เป็นสัตว์แต่ว่าเราให้เด็กหยิบได้4ครั้งนะคะคือมันมีสัตว์ที่ถูกต้อง4อันผลไม้4อันยานพาหนะ4อันและเครื่องครัว4อันใช่ป่ะเราก็บอกสัตว์ก่อนทุกสัตว์เนี่ยก็ให้เด็กหยิบมาเด็กก็หยิบมา1แล้วก็นับไว้1เด็กหยิบมา2เด็กหยิบมา3เด็กหยิบ4หยุดอันนี้คือสัตว์เราก็ดูใน4อันนั้นเนี่ยถ้าถูก3ใน4ก็ผ่านสัตว์3 4ก็ผ่านสัตว์นะคะแต่ถ้าไม่ใช่แบบหยิบมาเรื่อยๆมันก็ถูกทั้งหมดนะเพราะมันต้องได้สัตว์หมดหยิบมาแค่4อันต้องถูก3ใน4นะคะแล้วเราก็อันนี้ก็คือผ่านสัตว์แล้วก็เป็นผลไม้แล้วก็เป็นยานพาหนะแล้วก็เป็นเครื่องครัวทีนี้เนี่ยแต่สมมุติว่าเราเลือกสัตว์ออกมาแล้ว4อันใช่มั้ยคะก็สัตว์กล่องกลับเข้าไปใหม่นะเราก็เปลี่ยนเป็นผลไม้แล้วก็เอาผลไม้กลับเข้าไปใหม่ก็เป็นยานพาหนะเนาะทีนี้เนี่ยทุกอันเนี่ยต้อง3ใน4 4หมวดถึงจะผ่านนะคะเนาะอันนี้ง่ายๆนะคะสีผ่านไปเลยสีง่ายผ่านไปสีอันนี้นะสีก็ดี8ใน10สีนะคะมี10สีต้อง8ใน10เพราะฉะนั้นสีก็ต้องติ๊กไว้ด้วยเนาะว่าผ่านสีไหนทีนี้เนี่ยต่อไปก็เป็นข้างหน้าข้างหลังระหว่างหัวงงหัวนี้ยากนี่ก็จะเป็นก้อนไม้ก้อนไม้ถ้วยตุ๊กตาวางในระยะห่างกันนะคะนี่แล้วมันก็จะมีช้อนกับรถใช่มั้ยคะมีรถด้วยนะคะรถรอไปก่อนอันนั้นน่ะ FM ไม่ต้องใช้เวลาเยอะ FM God Girl เนี่ยไม่ต้องภาษาต้องให้เวลาเยอะนิดนึงแล้วก็อันนี้เขาบอกว่าก้อนไม้ถ้วยแล้วก็รถน่าจะประมาณนี้นะคะวางระยะห่างแล้วก็สั่งคำสั่งทีละคำสั่งนะคะเอารถมาวางรถต่อจากถ้วย
ต่อจากเนี่ยอาจจะเป็นต่อจากตรงนี้ต่อจากตรงนี้หรือว่าจะต่อจากตรงนี้ก็น่าจะได้นะคะต่อจากถ้วยใช่ไหมวางรถไว้ระหว่างก้อนไม้กับถ้วยแล้วก็เราก็กลับมาวางรถไว้ข้างหน้าตุ๊กตาวางรถไว้ข้างหลังตุ๊กตาเอาตุ๊กตากับหัววางรถไว้กับตุ๊กตาจะกลับก็อย่างเงี้ยใกล้ๆตุ๊กตาก็ถือว่าผ่านนี่คือ5คำสั่งนะคะเสร็จแล้วไม่พอเราก็เอารถออกมากับเอาช้อนกลับเข้าไปไอช้อนไม่รู้ออกมาทำไมเหมือนกันก็คือทำให้มันมี5อย่างอ่ะเสร็จแล้วเราก็เอาช้อนเข้ามาให้มันมี5อย่างเราก็ถามว่าอันไหนเป็นอันกลางเราต้องเอาอันนี้เข้ามาเพราะว่าถ้ามีแค่นี้มันไม่มีอันกลางไงมันต้องมีอันไหนเป็นอันกลางแล้วก็ฉีกอันนี้คือเราจะวางอะไรก็ได้อย่างเงี้ยให้มันมี5อันอ่ะอันไหนเป็นอันกลางอะไรเงี้ยก็ฉีกอันนี้ก็คือผ่านทีนี้เนี่ยพูดเหมือน3ครั้งในแต่ละตำแหน่งก็คือเมื่อกี้เราทำอันนึงแล้วใช่ไหมคะเราก็ทำแล้วถ้าเกิดว่าผ่านรอบแรกก็คือถือว่า1ครั้งก็ทำแบบเมื่อกี้ใหม่2ครั้งก็ผ่านแต่ถ้า2ครั้งครั้งที่2ไม่ผ่านก็ทำครั้งที่3ถ้าผ่านก็คือผ่านถ้าไม่ผ่านก็คือได้แค่ครั้งเดียวก็ไม่ผ่านนี่ออกเลยค่ะทำไปรอบงงปะมีข้างหน้าข้างหลังข้างแล้วก็เอาช้อนมาวางแล้วก็อะไรตรงกลางอันนี้เราต้องมีสมาธิอย่างดีหงายคว่ำหงายคว่ำสีอะไรนะเหลืองแดงเขียวใช่ไหมคะเหลืองแดงเขียวโหคนทำก็ยังทำไม่ได้เดี๋ยวนี้ต้องดูโพยสั่งสั่ง3สีทีเดียว6อย่างเลยเนี่ยเหลืองเอาก้อนไม้สีเหลืองวางไว้ในกล่องเอาก้อนไม้สีเขียววางไว้บนกล่องเอาก้อนไม้สีแดงวางไว้ข้างกล่องโอ้ทีเดียวใครจะทำได้เนี่ยเคยมีเด็กทำได้หรือเปล่าพี่สั่งทีเดียวเลยนะคะ3ครั้งไม่ใช่สั่งคือ3คำสั่งรอบเดียวแต่ว่าเราต้องชัดเจนว่ายังงงเพราะฉะนั้นวิธีของคนสั่งนะคะเหลืองเขียวแดงในบนล่างแล้วเขาบอกว่าให้สั่ง3ครั้งสลับสีใช่ไหมคะเราก็เขียนไว้เลยเขียวแดงเหลืองแดงเหลืองเขียวในบนล่างในบนล่างเราเองเราก็ยังงงเด็กวางไว้ในกล่องวางข้อนไม้สีเขียวไว้บนเอากลับไปทำกับลูกที่ทำได้หรือเปล่าวางข้อนไม้สีแดงไว้ข้างกล่องข้างกล่องข้างกล่องกล่องไหนกล่องไหนกล่องไหนก็ได้เนี่ยค่ะยากอันนี้สุดๆแหละสุดยอดแหละใครทำได้นี่อัจฉริยะเลยเราต้องจดเนาะใช่นี่เราต้องจดนะคะทั้งหมดกี่สีคะหมอมีแค่3สีค่ะแต่ว่าเราก็ต้องสลับคำสั่งใช่2ใน3ค่ะทีนี้สลับสีค่ะสลับเขาบอกว่าให้สลับสีก้อนไม้ในแต่ละครั้งแต่ว่าคิดว่าน่าจะในบนข้างในบนข้างแต่ว่าสลับสีเพราะนั้นเราก็ต้องเรียงสีของเราเองนะสั่งให้ละเอียดอย่างเงี้ยเราเรียงเป็น3ชุดของเรานะคะจบค่ะจบ